ร่วมเปิดศึกโดยน้ำหอมมาดามฟินไทยประกันชีวิตเป็นเรื่องดีๆเออคราวนี้ไม่สู้จะดีครับเผลอๆออกแย่ด้วยเอ้าจะเป็นเรื่องอะไรเปิดศึกข้อที่2ราศีใดในช่วงนี้จะสวยต่อไม่รอแล้วนะความเบิดมวยเบิดก่อนหัวใจบ่ให้อายตายได้อายเสียเจ้าบ่ได้ดอกหากจนป่านนี้เจ้ายังมาหลอกคนยังสิมาที่คุณแม่เลยคุณแม่บอกข้อนี้มันง่ายเหรอให้คุณแม่ตอบเลยเซอร์คูมี่ก็จะว่าเรื่องสีเดี๋ยวจับตัวต่อไม่รอแล้วนะเน่ไอ้ตอบผมนั่นอะไรมันง่ายด้วยเหรอเพราะอะไรอะแม่ฮะเพราะว่านะเขาไปทำจมูกไม่ดีเอ้าไม่ดีเหรอใช่สมัยก่อนเขาจมูกเป็นสิงโตจะดีครึ่งเลยดีมากเลยแม่บอกเขาหลายครั้งเธอจมูกสิงโตอ่ะเธอจะมีงานเข้าเยอะๆดีมากเข้าไปทำเดียวถ้าไม่เชื่อคอยดูต่อไปเขาบอกหมอแล้วว่าจมูกสิงโตแล้วหมอก็บอกเอาสิงโตทะเลอันเนี้ยและนักเรียนตอบว่าราศีตุลคุณแม่จบเวลามึงต้องพูดนะจมูกแม่ผมขอโทษผมไม่รู้จะตอบใครแล้วจริงคือตอนแรกนะก็จะไปพี่กบแหละแล้วแต่ว่าเคยเล่นละครด้วยกันพี่เขาน่ารักไงเขาก็มีบุญคุณช่วยผมแต่คุณแม่ไม่ใช่ถ้าอย่างนี้เราอย่าไปตอนนี้โตเขาเราต้องโตเขาดีก็ดีไม่ดีก็ดีอย่าไปบอกว่าเราได้หนักของเราไม่กล้าทำเราเดี๋ยวกวนทำพวกเขาไม่ใช่ไม่ถูกคือพอดีก็ดีไม่ดีก็ไม่ยอมเลยแม่โซฟียาบอกว่าเขาไม่ดีก็ต้องบอกไม่ดีไม่ใช่บอกว่าเราได้หนักของหนักไม่แม่นัดโอ้ยเหนื่อยจังเปลี่ยนเป็นชื่อพี่ง่ายกว่าเยอะไม่ที่ตอบแม่เนี่ยที่ตอบแม่เพราะอะไรตอบแม่เพราะอะไรแม่เนี่ยเขาดูแบบดูโดยราศีแล้วเนี่ยดูเป็นคนมีบุญบารมีมีโชคดีมีอะไรมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นน่าจะสวยเนี่ยน่าจะสวยแค่แป๊บเดียวเหมือนแบบว่ารับเคราะห์แทนลูกหลานชะเออถ้าพูดไม่เป็นไม่ต้องพูดดีกว่าอันนี้ครูอ้วนค่ะแล้วครูอ้วนตอบว่าราศีเมษเอ้าตอบตัวเองเมื่อกี้ก็จะดีอยู่แล้วทำไมอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ทุกท่านก็คงจะทราบอยู่นะว่าชอบเป็นโสดค่ะแล้วมีความสุขในการที่เป็นโสดจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ณตอนนี้มีคนมาจีบเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยทุกคนดูเซอร์ไพรส์แต่ดิฉันรู้สึกว่ามันสวยแล้วล่ะค่ะทุกคนไม่แต่อันนี้ครูว่าจะเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าทำไมอ่ะคือครูก็ต้องตอบราศีของคนนั้นต่างหากนะคนสวยเยอะครับผมตอบว่าราศีนี่ครับราศีธนูพี่พจน์ไม่แต่นี่คงจะบอกว่าคือเขาไม่ได้แบบว่าสวยแบบว่าไม่ได้สวยแบบในเรื่องแย่ๆนะคือต้องบอกพี่พจน์อ่ะจริงๆเขาเป็นคนมีน้ำใจคือล่าสุดเนี่ยหนังเขาอะทำมาแบบตั้งนานอะเรื่องพจมานอะใช่ไหมพี่สุดท้ายเนี่ยต้องมาฉายช่วงโควิดก็ถือว่าเป็นความซวยของคนทำหนังนึกออกไหมคือแบบว่าคือไม่ฉายก็ไม่ได้เพราะว่าโรงหนังไม่มีหนังฉายแต่เขาต้องยอมเสียสละเอาหนังตัวเองมาฉายเพราะว่าคนก็ไม่กล้าเข้าไปดูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเห็นว่าเออไหนๆเขาเพิ่งซวยมาก็เลยแบบอ่ะงั้นก็รับต่อไปหน่อยซวยต่อไปใช่ไหมผมไม่เคยเจอมาแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะแต่เดี๋ยวก็ดีเพราะว่าเรื่องอื่นที่เขาเข้ามากันมันได้ไหมไม่ได้เลยมันตอนช่วงที่พี่เข้าเนี่ยมันเป็นวันช่วงที่โควิดกำลังแบบฮิตเขาเปิดโรงหนังวันที่1ที่2ที่3มิถุนายนเนี่ยพี่เข้าเลยไงจาก200คนเหลือ50ที่นั่งเราก็เอาเข้าเพราะอยากให้คนไปโรงหนังกันเยอะๆฮะก็ประสบความสำเร็จในระดับนึงคนอื่นก็เนี่ยทยอยเข้ากันแล้วก็กล้าเข้ากันเพราะถ้าเราไม่กล้าเนี่ยโรงหนังก็จะเงียบอีกเป็นอาทิตย์เราก็เลยเข้าเลยไม่รู้จะซวยหรือเปล่าแต่ก็ผ่านมาแล้วไปการเสียสละอย่างนึงใช่มาถึงพี่โชว์ตอบว่าอันนี้มันไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยใช่คืออย่างนี้ช่วยนี่เหมือนกันมาฟังจากน้องกอล์ฟเขาบอกว่ามันไม่ได้ช่วยนี่รันดอนไม่ให้ช่วยตลอดไปคือช่วยแป๊บๆอย่างเมื่อกี้ขับรถมากับลูกเนี่ยเข้าไปเลนในดีกว่าลูกรถเลนในจะไม่ติดพี่เข้าเลนขวาปุ๊บรถติดก็เลยยังพูดกับลูกว่าโอ้ทำไมพ่อช่วยจังเลยข้ามาวันนี้รถติดเออนะครับเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดเราจะเอาแม่โซเฟียมานั่งตรงนี้แล้วก็ทำไมอ่ะทำไมอ่ะพี่เขาจะเอามาอย่างนั้นเนี่ย
พวกเราไม่ต้องทำอะไรกันเลยชอบในความจริงจังเขาทั้งสองคนอ๋อแล้วจริงจังเลยเหรออ๋อนี่เป็นคนพูดจริงจังไงอ่ะเจ๊อันนี้คือซวยต่อไม่รอแล้วนะใช่ป่ะค่ะแล้วมีคนพูดว่ามันไม่ซวยนิรันดร์การหลอกอะไรเงี้ยแต่เราเชื่อว่าซวยตลอดซวยตลอดจริงๆและนั่นคือราศีสิงห์อ้าวพี่ก๊อฟมั่นใจมากเพราะอะไรครับอย่างนี้มันยังไม่เข้าที่เข้าทางก็ถามพี่พศพี่พศบอกว่าคนทั่วไปไปทำเนี่ยประมาณสักปีนึงกว่าจะยุบแต่เราคิดว่าดูจากทรงมันแล้วอะน่าจะชาตินึงแล้วถ้าเกิดว่าจะต้องทำจมูกทรงเนี้ยจะต้องทำให้มันเข้ารูปจริงๆอะไม่มีใครทำครั้งเดียวแล้วมันจะต้องทำไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยหนี้เก่าที่มันทำตรงเนี้ยก็ยังไม่หมดแล้วมันก็จะต้องไปกู้เงินมาทำอีกทำอีกทำอีกสักปีนี้น่าจะไปสัก3ครั้งเงี้ยจนกว่าจะเปิดประเทศแล้วบินไปเกาหลีเห็นมั้ยครับซ้อนต้องกู้เงินมาทำเลยเหรอเอาเงินที่เซรั่มทั้งหมดมาทำจมูกจนล้มละลายได้อาจแล้วจะทำทำไมอ่ะมาที่แม่สาวผีเสื้อคาริสาคาริสาเป็นราศีสิงห์พี่ก๊อฟจริงๆไม่ได้แบบว่าเห็นเขาแล้วรู้สึกว่าเขาเป็นคนซวยนะคะคือเหมือนหนูมีเพื่อนใกล้ตัวที่เกิดราศีนี้อะไรเงี้ยเหมือนช่วงนี้เขาแบบเจอปัญหาแล้วมันดูแบบต่อเนื่องก็เลยคิดว่าตอบราศีนี้แต่ไม่ใช่พี่ก๊อฟนะคะพี่อาจจะซวยแต่ว่าหนูไม่ได้ตั้งใจตอบเพราะว่าพี่เลยนึกถึงค่าผ่อนบ้านหนูไว้ด้วยถ้าพี่เขาซวยเนี่ยค่าผ่อนบ้านเราก็ซวยด้วยนะคิดถึงอยู่ค่ะในทุนหนูจะเลือกเอาจากในทุนแบบนี้เหรอลูกแต่ว่าราศีธนูพี่พศเพราะว่าเล่นหนังด้วยกันค่ะพี่พศคือทำอะไรก็คือจับแล้วปังหมดเลยใช่ไหมคะแต่ว่ารู้สึกว่าดวงพี่พศอะเวลาแบบดวงพีคมากแล้วพี่พศเป็นคนใจดีอะเลี้ยงคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีลูกน้องเยอะมีบารมีเยอะบางทีต้องไปแบบจัดการเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้ลูกน้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีแต่แบบอาจจะเป็นความซวยเบาๆแต่ว่าซวยหลายๆอย่างมันก็หนักเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซวยหลายอย่างมาที่แชมป์ค่ะวันนี้แชมป์เงียบมากเลยอ่ะแชมป์มีอะไรเปล่าแชมป์มีอะไรในใจเปล่าทุกใจอะไรมาเปล่าไม่เราให้พี่ฟังได้นะแชมป์แต่ว่าถ้าเกิดต่อไปนี่ผมว่าอาจจะมีแม่ตอบแม่ไม่เห็นแม่ไม่เกี่ยวอะไรนี่แม่ยังไม่รู้จักชื่อสงคุณชื่ออะไรยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่าเธอชื่ออะไรนี่ชื่ออะไรทำไมสงคุณต้องมาหาทางให้แม่ฮะไม่เดี๋ยวแม่ฟังก่อนมันไม่เกี่ยวแม่ครับผมคือเมื่อวานมีเพื่อนคนนึงโทรมายืมเงินครับเพราะว่าเหมือนกับว่าธุรกิจเขาล้มจากโควิดเนี่ยครับผมซึ่งเพื่อนผมเกิดราศีนี้พอดีเพื่อนหรือหญิงเพื่อนแล้วแชมป์ก็เลยตอบราศีราศีนี้ครับผมราศีแต่ไม่ได้หมายถึงแม่หมายถึงไม่เกี่ยวกับแม่ใช่ไหมต้องเข็นเพื่อนเขาเพื่อนเขาเนี่ยเมื่อกี้ที่พูดอ่ะคนอย่างแม่นะต้องซวยไปเรื่อยๆไม่ใช่ไล่นะนี่อย่าใส่ไล่นะเขาไม่ใช่พูดอย่างนี้เขาแม่เขารู้นี่ไม่ได้ไปโกรธมาแล้วแม่ไม่ได้ไม่เข้าใจนะแม่ไม่ยอมเนี่ยทีนี้ทำไมฟังออกไปใส่ไล่นะอย่าให้ดูพูดอีกทีนึงแล้วพระตอบว่าราศีราศีสิงห์โอ้โหไม่ควรไปที่พี่ก๊อฟเยอะอ่ะหนูจะบอกว่าหนูไม่รู้จะเลือกใครจริงๆก็เลยเลือกพี่ก๊อฟอย่างที่บอกไม่มีใครแบบซวยไปตลอดกาลแล้วก็เรื่องความซวยอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องแบบที่พี่ไปทำสัญญกรรมมาค่ะมันก็ยังไม่ได้ยุบแล้วคือเวลาหนูแบบเหมือนไถ Facebook ก็จะเจอแบบว่าข่าวเน่าอย่างเงี้ยเหรอไม่เป็นไรแพ้เอาจริงๆป้าเราเล่นตัวร้ายเราสามารถเป็นอะไรก็ได้เราไม่ต้องทำตัวเป็นคนดีแพ้แพ้ตอนแพ้เล่นละครกับพี่ก็เอ็นดูเรานะไม่ใช่เรื่องพูดอย่างนี้เราไม่เอาหนูอยากเป็นคนดีต้องดูตัวนี้อัดไม่เน่ดูตัวนี้ดีกว่านี่คาริสาเล่นให้เด็กมันดู5 4 3 2 action เรื่องของโง่เองร้ายไม่พอยังมีติดรอยยิ้มอยู่รุ่นพี่5 4 3เอาน้ำมากินหน่อยเห็นไหมขนาดไม่ใช่ตลกมันนะไอ้ทอดค่ะเรื่องของโง่เองห้าสี่สามสองแอคชั่นแต่มึงของคุณน่ะมึงจะมั่วไอ้มึงของคุณน่ะมึงจะมั่วไอ้อะไรอ่ะไปเลยแล้วพี่พศตอบว่าราศีสิงห์พี่จ๊อบ
ฮะทำไมถึงเป็นพี่จ๊อบครับยังไงคือจริงๆละจมูกเนี่ยถ้าตามโง่เฮงเนี่ยมันต้องเป็นแบบจมูกสิงโตคล้ายๆกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เห็นไหมอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาจะเป็นจมูกสิงโตไม่ใช่เป็นโซเฟียอย่างนี้ไม่ได้ถามเลย พอพี่ก๊อฟไปทำมาคนก็บอกว่าหน้าเหนือหน้าเหมือนพี่เอกพี่เอกชัยแต่จริงๆไม่เหมือนเพราะว่าพี่เอกชัยเนี่ยหมอที่ทำจมูกให้พี่เอกชัยเนี่ยตายไปแล้ว ไม่มีใครแต่ว่าจะทำได้เหมือนพี่เอกชัยอีกแล้วไม่มีแล้วที่จริงบอกเขาสวยเนี่ยเพราะโซเฟียกระซิบอยู่ตลอดเวลาระหว่างอยู่ในห้องเนี่ยจะซิบเอ๊ะก๊อปจมูกไม่ดีก๊อปอย่างงู้นก๊อปอย่างงี้ก็เลยเอาตามก็ดีจมูกอันนี้ดีเอาไปทำมันไม่ดีแล้วคุณก้อยตอบว่าราศีธนูพี่พศคืออย่างนี้ค่ะตอนแรกอ่ะไม่ได้คิดว่าเป็นพี่พศหรอกแต่บอกว่าจะเอาพี่ก๊อปไปเป็นพระเอกที่ว่าน่าจะซวยแล้วแต่จริงคือพี่พศเป็นคนทำหนังแล้วก็ด้วยสถานการณ์โควิดไฟว่ามันยังไม่ได้หายไปอ่ะมันทำให้วงการภาพยนตร์มันยังคงต้องเงียบเหงาและซบเซาอยู่คนทำหนังก็เหมือนแบบฉันจะไปทางไหนดีอะไรอย่างเงี้ยคือต้องรอให้มันผ่านช่วงปี2ปีนี้ไปหนูคิดว่าต้องอดทนกันมากนะทุกการงานอาชีพเลยนะอ่ะครบยังครบแล้วค่ะอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้จะซวยต่อไม่รอแล้วนะคือราศีราศี